สวัสดีครับนักเรียนครูเป็นครูมาใหม่นะครับมาสอนแทนครูกิจครับชื่อจริงครูคือครูชีวินหันทจิตครับอย่าเรียกสั้นๆว่าครูโฟก็ได้เราเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกครูก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าครูจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับมาครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มการทบทวนบทเรียนกันดีกว่าครับว่าคราวที่แล้วครูกิจสอนอะไรไปบ้างเอ่ยมาเรามาเริ่มกันนะเรามาทบทวนการลงแสงเงาด้วยลายเส้นนะครับนักเรียนเงาคืออะไรจําได้ไหมครับเงาคือส่วนที่มืดเพราะถูกวัตถุบังแสงอยู่เงานะแล้วครูจะอธิบายว่าเงาจะอยู่ตรงข้ามกับแสงเสมอนะครับวิธีการลงแสงเงามี2วิธีนะครับนักเรียนได้แก่การลงแสงเงาด้วยลายเส้นและการลงแสงเงาด้วยสีการลงแสงเงาด้วยลายเส้นนั้นเป็นการลงแสงเงาเบื้องต้นแบบง่ายๆที่สุดเลยครับนักเรียนการลงแสงเงาด้วยลายเส้นแล้วเราอีกมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการลงแสงเงาด้วยสีอุปกรณ์การลงแสงเงามีดังนี้มีดินสอธรรมดาทั่วไปเลยครับนักเรียนแล้วก็มีสีมีปากกาเมจิกมีสีน้ำสีเทียนสีช็อปสีอะคริลิกสีน้ำมันสีพวกนี้ก็คือการลงแสงเงาด้วยสีแต่ถ้าเกิดการลงแสงเงาด้วยลายเส้นธรรมดาเราจะใช้ดินสอครับนักเรียนครับมาครูจะมีตัวอย่างให้ดูการลงแสงเงาด้วยลายเส้นนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยมาครับนักเรียนครูจะอธิบายเรื่องการแรงเงานะครับอุปกรณ์เรื่องการแรงเงามีอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมมีดินสอสีหรือว่าเป็นพวกปากกาก็ได้ครับปากกาเมจิกอะไรพวกนี้ได้สามารถใช้ได้หมดนะครับการลงแสงเงาสามารถช่วยอะไรได้บ้างรู้ไหมนักเรียนการลงแสงเงาสามารถช่วยให้ลานเราดูมีมิติมีระยะหรือโพลิมาตรของรูปทรงได้มันช่วยได้เยอะเลยนะครับนักเรียนและการไล่ค่าน้ำหนักของการลงแสงเงาก็คือไล่จากอ่อนไปหาเข้มให้น้ำหนักสม่ำเสมอกันนะครับนักเรียนมันจะทำให้เกิดวอลลุ่มของสีหรือของน้ำหนักแรงเงาของเราจะทำให้เกิดระยะอ่อนกลางเข้มเช่นแบบในรูปในตัวอย่างนะครับนักเรียนมันจะทำให้งานของเราดูมีมิติขึ้นและดูน่าสนใจขึ้นนะครับนักเรียนครับไปต่อเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างนะครับนักเรียนครับครับนี่คือการลงตัวอย่างการลงแสงเงาที่ถูกต้องนะครับแสงตกกระทบด้านไหนเงาก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแสงเสมอสมมติว่าแสงมาด้านซ้ายเงาก็จะอยู่ด้านขวาแสงมาด้านขวาเงาก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างของการลงแสงเงาที่ถูกต้องนะครับนักเรียนเราไปต่อกันเลยครับมาครับหน่วยการเรียนรู้ที่4ทำอย่างไรให้ภาพสวยบรรยายลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะมาเลยไปมาครับครูจะอธิบายเรื่องของแสงนะครับแสงมี2ประเภทคือแสงที่เกิดจากธรรมชาติและแสงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นแสงที่เกิดจากธรรมชาติก็คือแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดวงจันทร์อันนี้เขาเรียกว่าแสงที่เกิดจากธรรมชาติแสงที่เกิดจากมนุษย์ก็คือการที่มนุษย์เปิดไฟจุดไฟแช็กจุดตะเกียงอะไรพวกนี้ครับเขาเรียกว่าแสงที่เกิดจากมนุษย์แสงสามารถสร้างความตื้นลึกให้กับวัตถุได้และดูมีมิติมากขึ้นด้วยในการหัวข้อนี้นะครับครูไม่เน้นว่านักเรียนจะต้องสานเส้นหรือว่าจะต้องเกี่ยเส้นให้เนียนอะไรอย่างนี้ครูไม่เน้นนะครับครูต้องการให้นักเรียนรู้จักค่าน้ำหนักของแสงเงาก็คือขาวเทาดำจุดประสงค์ของครูก็คือให้นักเรียนเข้าใจเบื้องต้นและพื้นฐานของค่าน้ำหนักแสงเงาก่อนครับว่าแสงตกกระทบยังไงเงาอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองค่าน้ำหนักของแสงเงาคือค่าน้ำหนักแรกของแสงก็คือขาวแล้วก็ไล่น้ำหนักเขตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเทาดำนี่คือน้ำหนักที่เข้มที่สุดเขาเป็นน้ำหนักของเงาเลยครับมาเดี๋ยวครูจะเปิดตัวอย่างอันนึงให้ดูนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่ามาครับไปเลยมาอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวอย่างของค่าน้ำหนักแสงเงาที่ถูกต้องและสวยงามด้วยเห็นไหมครับแสงเข้าทางด้านไหนยิ่งแสงเยอะเงาก็จะยิ่งเข้มเห็นไหมครับแสงตกกระทบทางด้านขวาเงาก็จะอยู่ด้านซ้ายนี่เป็นต้นนะเราไปต่อเลยครับมาครับนี่คือการไล่น้ำหนักแสงเงาก็คือ
ไล่จากเข้มมาอ่อนก็ได้หรือจะไล่จากอ่อนไปเข้มก็ได้ตามที่นักเรียนถนัดเลยครับใครถนัดแบบไหนก็ได้นะครับทั้งสองแบบอันนี้ไม่ปิดกั้นเลยครับมันอยู่ที่คนถนัดเลยครับไปต่อครับมาครับขั้นตอนการลงแสงเงาด้วยลายเส้นเมื่อแสงส่องมาทางด้านขวาแบ่งเป็น3ระยะคืออ่อนกลางเข้มดังตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างกันนะครับลงเส้นไปทางด้านเดียวกันโดยจับหัวไปถึงหางเลยในรูปแรกก็คือสมมุติว่าแสงเข้าทางด้านขวาเงาก็ต้องอยู่ด้านซ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องลงน้ำหนักเงาทางด้านซ้ายนะครับเพราะว่าถ้าแสงอยู่ทางด้านไหนเงาก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแสงนะครับแสงเข้ามาขวาจำไว้เลยว่าเงาจะอยู่ด้านซ้ายอันที่สองก็คือเพิ่มน้ำหนักเงาโดยการผลเส้นเฉียงครับเงาในข้อแรกก็คือการลงเส้นเฉียงนั้นจะสามารถเพิ่มน้ำหนักเงาให้กับตัววัตถุได้ดูอย่างรูปตัวอย่างเลยนะครับข้อ3ผลเส้นทับอีกด้านให้ไขว้กันหรือผลให้ไปทางทิศทางเดียวกันโดยควรไล่ระดับเงาให้มีความกลมกลืนกันก็จะทำให้ภาพมีความสวยงามขึ้นก็อันนี้คือการเก็บรายละเอียดของรูปภาพเลยครับถ้าเกิดเราอยากให้งานละเอียดเราก็เก็บงานนิดนึงเพิ่มน้ำหนักเงาให้กับตัวรูปภาพนิดนึงครับไปต่อครับมาครับขั้นตอนการลงน้ำหนักแสงเงาเมื่อแสงมาทางด้านซ้ายแบ่งเป็น3ระยะดังต่อไปนี้1ลงลายเส้นไปทางด้านเดียวกันในด้านตรงกันข้ามกับแสงในรูปจากในรูปจะเห็นเลยครับว่าแสงมาทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นเงาต้องอยู่ด้านขวานะครับ2ผลเส้นเฉียงทับลงไปเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเพิ่มน้ำหนักแสงเงาอันนี้ผลเส้นเฉียงทับลงไปเพื่อเพิ่มเงาให้กับตัวงานนะครับข้อ3ผลเส้นทับโดยเป็นเส้นไขว้หรือผลทับในทิศทางเดียวกับข้อ2ก็ได้แล้วเพื่ออะไรเพื่อจะให้ตัวงานเราดูมีน้ำหนักแสงเงามากขึ้นและดูสวยงามมากขึ้นครับไปต่อเลยนะครับครับนี่คือหนังสือแบบฝึกหัดที่ครูหาข้อมูลมานะครับไปดูกันสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะครับทำอย่างไรให้ภาพสวยเดี๋ยวอันนี้คือตัวอย่างของสัปดาห์หน้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะโอเคครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีการทบทวนของสัปดาห์นี้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับนักเรียน